ทีนี้ไปแลอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงเรื่องของประกันภัยบางคนบอกว่าไม่ปรือไม่ทำก็ได้ไม่ปรือเดี๋ยวเสียเบี้ยเปล่าๆปีนึงอันแลถึงบางทีบางคนบอกว่าเออประกอบปีถึงบ่เสียเป็นมื้อละบ่รู้สึกเสียดายได้ได้เบี้ยแต่จริงๆถ้าเกิดถึงเวลาแล้วมันจำเป็นนะมันเออนะคะทีนี้ทางสำนักงานคปภ.ภาคกลางเค้าก็เลยต้องเดินหน้าสร้างความเข้าใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับกลุ่มเป้าหมายค่ะเพื่อจะวางให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะนายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยเชิงลุกระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งก็จัดที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะโดยมีนางวงเดือนอัตโซพลวัฒนาผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคปภ.ภาคกลางสงขลามีการกล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคปภ.ภาคกลางสงขลาบอกว่าภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานคปภ.ก็คือการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักแล้วก็สำคัญคือให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการประกันภัยสามารถใช้เป็นประกันภัยในเครื่องมือของการบริหารความเสี่ยงในชีวิตแล้วก็โครงการดังกล่าวก็จะเป็นโครงการระดับภาคซึ่งก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในปีนี้นะครับได้เลือกจังหวัดตรังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องจากเอ็นว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวประชาชนนี่ก็มีการจ่ายรถจ่ายนุ้นกันนะครับเดินทางไปนู่นไปนี่กันไล่ตีไล่จุดหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันก็ยอมมีความเสี่ยงนะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกตีกับทุกก้นกับทุกเวลาไม่เหลือกเลยนะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครับซึ่งเป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขแต่ต้องลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานใกล้ชิดกับสมาชิกทุกครัวเรือนในหมู่บ้านกันอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญอสม.เนี่ยจะมีความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถจะนำความรู้ด้านการประกันภัยนี้ที่ได้รับไปต่อยอดได้และก็เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยมุ่งวังไฮอสม.นี้นะครับนำความรู้เรื่องการประกันภัยนะครับไปต่อยอดไปใต้ต่อให้ครับประชาชนนะครับช่วยให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยนะพี่ต้อมโบเห็นประโยชน์และก็ความสำคัญของประกันภัยและการซื้อประกันภัยส่งผลให้อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าเรื่องของประกันภัยนี้บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะจ่ายไปเปล่าๆไม่เนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนี่มันก็สามารถเอาตรงนี้นั่นแหละมาช่วยได้นะบางคนบอกว่าไม่พือค่ะรักษาพยาบาลเบี้ยของตัวเองนั้นยังมันซึ่งทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุบถ้าเกิดเป็นอะไรหมักๆมันต้องจ่ายค่ะรักษาหมักๆบางทีแล้วละคนก็รู้สึกว่าจะไม่ไว้มันกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้การรับการรักษาที่ดีก็ควรจะต้องมีประกันเพื่อไว้สักนิดนึงทางประกันภัยชีวิตของตัวเองอุบัติเหตุสุขภาพหรือว่าจะเป็นประกันภัยรถเครื่องรถยนต์พรบอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะถึงเวลาเนี่ยมันจะช่วยคุ้มครองแล้วก็ช่วยเยียวยาของเราในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวได้ครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีประกันหลายรูปแบบนะต่างแต่เราสามารถใช้เป็นก้อนได้หรือเหลือกพ่อนได้หรือประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอะไรว่าไปแล้วเลยเนาะช่องสามช่องพลัดช่องบวกช่องบวกอะไรก็เหลือแต่นั่นเลยเหลือกันมันเหมาะกับชีวิตกับกำลังที่เราสามารถจะจ่ายได้หลักๆเนี่ยเขาจะมีประกันภัยในสองรูปแบบคือประกันภัยแบบสมัครใจกับประกันภัยแบบผักบังคับผักก็หมายถึงว่าพวกพรบป้ายวงกลมและประเดี๋ยวเธอไอ้นั่นคือจะกลุ่มข้อในเรื่องของการคนทรงทางบล็อกนั่นแหละคนก็อาจจะถ้าเกิดรถชนขึ้นมาบางที่พรบก็อาจจะช่วยในเรื่องของการประกันภัยได้ด้วยใช่ใช่